ในรายการหมายเหตุประเทศไทยวันนี้จะมีแขกดีใจดีใจแสนอบอุ่นวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะหรอวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อชื่อเพศสภาวะและเพศวิถีของป่วยอึ๊งภากรพี่แขกเขาไปยุ่งอะไรกับเขาอยากรู้อยากรู้เขาเป็นยังไงเดี๋ยวนะคือ เราก็พูดกันอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเรื่องเพศสภาวะเพศวิถีมันเป็นเรื่องส่วนตัวใครจะเป็นอะไรเราก็ไม่ควรไปก้าวไก่สนใจแต่ชีวิตการเมืองผลงานของเขาก็พอแล้วไหมพื้นที่สาธารณะก็พอแล้วใช่ไหมจะไปยุ่งอะไรอ่ะว่าเพศสภาวะท่านเป็นอะไรพี่ไม่เห็นด้วยเลยปกป้องที่จะเดินออกจากรายการก็คือถ้าเราสนใจเรื่องถ้าเราสนใจในมิติของเฟมินิสต์เนี่ยเรื่องส่วนตัวเรื่องเพศสภาพเพศวิถีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นี่เป็น excuse ของเฟมินิสต์ที่อยากเผือกเรื่องชีวิตส่วนตัวคนอื่นหรือเปล่าใช่ๆยอมรับเลยอยากเผือกเรื่องป่วยก็อ่ะมันมีงานนึงที่ป่วยอาจารย์ป่วยเขียนนะครับก็คือเป็นกลอนเป็นโครงที่ว่าด้วยกูชายชาญชาติเชื้อชาตรีกูเกิดมาก็ทีหนึ่งเฮ้ยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ากูคาดก่อนสิ้นชีวาอาจกูจักไว้ลายเว้ยโล่งให้แลเห็นก็เลยสงสัยว่าพี่แขกว่าเอ๊ะทำไมความเป็นชายของป่วยเนี่ยมันจะต้องให้โลกเห็นแสดงว่าความเป็นชายของเขาเนี่ยมันไปวางอยู่บนพื้นที่สาธารณะแล้วป้องไม่ได้เผือกเรื่องส่วนตัวเขานะคือป่วยตั้งใจว่าความเป็นชายของเขาเนี่ยจะต้องผูกโยงกับความพื้นที่สาธารณะเรื่องรัฐเรื่องชาติด้วยจะเห็นได้ว่าในงานนั้นในหนังสือผลงานเขาชื่อแตกเนื้อหนุ่มเนี่ยของป่วยเนี่ยเขาหมุดหมายตัวเองว่าเขาแตกเนื้อหนุ่มเมื่อสยามเป็นรัฐประชาชาติแล้วคือ24มิถุนายน2475นะครับก็คือวินี่ฟังแล้วตื่นเต้นเพราะว่า มีนักคิดนักเขียนหลายคนพูดแบบนี้คือนักคิดนักเขียนกลุ่มสุภาพบุรุษก็พูดแบบนี้ใช่ใช่สอธรรมยศก็พูดแบบนี้ค่ะก็ทันทีที่ราษฎรเนี่ยกลายเป็นพลเมืองเป็นประชาชนที่เป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจในการปกครองตัวเองแล้วเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่โตแล้วไม่ต้องให้ father figure มาคอยปกครองหรือคอยมาชี้นำแตกเนื้อหนุ่มแล้วใช่ก็เลยแตกเนื้อหนุ่มแล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเมื่อเรามองไปในตัวตนของป่วยเนี่ยในสภาวะนั้นเนี่ยป่วยยอมรับว่าเขาก็อ่ะชื่อก็จีนนามสกุลก็จีนพ่อก็เขียนภาษาไทยไม่ได้เวลาไปโรงเรียนเนี่ยถูกเพื่อนล้อเป็นเมสติโซใช่ใช่ถูกเพื่อนล้อด้วยแล้วก็เวลามีประชุมผู้ปกครองหรือมีเอกสารที่ต้องให้พ่อเซ็นเนี่ยพ่อก็เซ็นภาษาจีนหลายครั้งที่พี่ชายป่วยเนี่ยจะต้องปลอมลายเซ็นเป็นภาษาไทยก็คือเขายังอยู่ในภาวะที่ความเป็นชายของป่วยเนี่ยก็ถูกกดทับและถ้าเราเชื่อในทฤษฎีความเป็นชายนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเลยว่าในงานเขียนของโรเบิร์ตวิลเลียมคอนเนลเนี่ยเขาแบ่งว่าความเป็นชายมี4ระดับก็คือhegemonic masculinity เนี่ยคือผู้ชายระดับสูงที่เป็นนักปกครองเป็นทหารเป็นตำรวจรวมไปถึงเป็นนักแสดงที่โด่งดังในพื้นที่สาธารณะ2ความเป็นชายแบบรองก็คือ subordination เนี่ยเป็นความเป็นชายที่อ่อนแอปกเปียกขี้โลกไม่บึกบึนนะครับขี้อายอันที่3นี่คือความเป็นชายแบบผู้สมรู้ร่วมคิดคือตัวเองอยู่ในสังคมนี้มีแต่ผู้หญิงไม่สามารถแสดงออกความเป็นชายไม่สามารถ hegemonic ได้เนี่ยก็เหมือนผู้ชายที่นั่งดูทีวีดูฟุตบอลดูเบสบอลหรือว่าเชียร์ฟุตบอลตามขอบสนามไปอันนั้นนะครับค่ะอันสุดท้ายก็คือความเป็นชายแบบชายขอบก็คือเป็นชายรักเพศเดียวกันหรือว่าเป็นชายที่เป็นอีกชาติพันธุ์นึงในรัฐนั้นเป็นมินอริตี้เป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยหรือว่าผู้อพยพนะครับป่วยเองเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่เหมือนเป็นถูกเป็นชายขอบเนื่องจากว่าเขามีเชื้อจีนไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้ป่วยรู้สึกฝังใจขณะเดียวกันเนี่ยครอบครัวของป่วยเองเนี่ยหลังจากคิดแทนท่านหรือเปล่าคิดแทนครอบครัวของป่วยเองอ่ะพี่แขกก็คือว่าแม่เขาเนี่ยค่อนข้างหลังจากพ่อเขาเสียป่วยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยปกครองโดยแม่หมดเลยในครอบครัวเขามี14-15คนในเครือญาติเขาอะไรเงี้ยแม่เขาเป็นคนหาเลี้ยงอยู่คนเดียวจากการเปิดวงไพ่ในบ้านนะครับก็คือแม่ก็เป็นคนหาเลี้ยงป่วยอยู่อย่างยากลำบากมากก็คือบ้านจนป่วยยอมรับเขาบอกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่ออายุ18เมื่อเขาเรียนจบหาเลี้ยงครอบครัวได้เองคือทำมาหากินก็คือเขาเป็นอาจารย์สอนคณิตแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เมื่อเรียนมหาลัยที่สมัยนั้นยังเป็นมหาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเขาก็เรียนไปด้วยแล้วพอเรียนจบเนี่ยเขาก็เป็นล่ามให้กับอาจารย์ที่นั่นก็เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวจนถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาไปเรียนต่อต่างประเทศปุ๊บเขาก็เ
สมัครเป็นทหารด้วยตอนนั้นมีสงครามโลกครั้งที่2เขาก็สมัครเป็นทหารป่วยเนี่ยก้าวไปถึงจุดนึงที่เรียกว่าความเป็นชายแบบเฮเจโมนิกคือเป็นทหารแต่ถึงกระนั้นเองเนี่ยป่วยก็บอกว่าเขาเป็นทหารชั่วคราวไม่ใช่ทหารประจำและการที่เขาเป็นชาวไทยในอังกฤษในกองทัพอังกฤษเนี่ยเขาก็เป็นมินอริตี้อีกระดับนึงที่ไม่สามารถจัดการอะไรได้มากนักอย่างมากก็ขัดส้วมถูกฝึกแบบกรรมกรจนกระทั่งป่วยพร้อมที่จะเข้าเสรีไทยนะก็คือโดดร่มก็มีการฝึกซ้อมมีกระบวนการสร้างความเป็นชายขึ้นมาจากการฝึกรบต่างๆแล้วก็อ่ะผ่านมาถึงจุดนึงที่ป่วยโดดร่มเข้ามาในไทยตอนนั้นเพื่อติดต่ออาจารย์ปรีดีในกระบวนการเสรีไทยนะครับก็ถูกยกย่องขึ้นมาจะเห็นได้ว่ากระบวนการไต่เต้าความเป็นชายของป่วยเนี่ยถูกจากป่วยพยายามไต่เต้าระดับนึงอันนี้คิดเองวิเคราะห์เองว่าป่วยเนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดเฮเจโมนิกได้คือจากความเป็นชายแบบชายขอบขึ้นไปถึงความเป็นชายแบบที่กลุ่มอำนาจใช่ก็คือได้ค่ะถึงจุดหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสรีไทยไปนะครับซึ่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงป่วยกลับไปเรียนต่อก็แต่งงานกับคุณมาร์กาเร็ตก็คือมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยครับป่วยเองเนี่ยค่อนข้างถ้าพูดถึงในฐานะผู้ชายที่อยู่กับผู้หญิงอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็น family man ก็ได้ซึ่งในหนังสือในงานเขียนของเขาที่ชื่อว่าผู้หญิงอื่นในชีวิตของผมเนี่ยจะเน้นเรื่องแม่ไอ้ขอโทษนะครับในงานเขียนของเขาที่ชื่อว่าผู้หญิงในชีวิตของผมเนี่ยแม่เนี่ยป่วยพูดถึงผู้หญิงอื่นด้วยผู้หญิงอื่นคนนั้นก็คือมาร์กาเร็ตเมียของเขาแต่เขาค่อนข้างที่จะแบ่งว่าเรื่องเมียเป็นเรื่องส่วนตัวขณะเดียวกันเนี่ยป่วยก็บอกว่าเขาเกรงใจเมียไม่อยากเขียนถึงเมียตอนที่ยังเป็นอยู่ต้องรอให้เมียตายก่อนถึงจะเขียนแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงป่วยตายซะก่อนนะครับป่วยตายก่อนเมียซึ่งป่วยเนี่ยค่อนข้างแบ่งพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนบุคคลชัดเจนตัวเมียเขาเนี่ยคือคุณมาร์กาเร็ตเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านคือเขาไม่ได้ป่วยเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเอาเงินเลี้ยงดูเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ากฎระเบียบทุกอย่างภายในบ้านเนี่ยมาร์กาเร็ตเป็นคนควบคุมก็คือเป็นทิปิคอลของครอบครัวสมัยใหม่ของโลกตะวันตกยุคนั้นหมดก็คือเขาเรียกว่าเบรดดินเนอร์ใช่คือผู้ชายหาเลี้ยงแต่ว่าผู้หญิงเป็นคนจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนมันถึงมีวิชาการเรือนที่เน้นเรื่องไอ้โฮมอีโคโนมีไงใช่ใช่แล้วผู้หญิงทุกคนต้องเรียนนะสมัยนั้นอ่ะใช่ครับเพราะว่าคุณต้องเตรียมตัวไปจัดการเรื่องในบ้านขณะเดียวกันเนี่ยตัวกฎระเบียบนอกจากกฎระเบียบในบ้านแล้วเนี่ยชื่อลูกอย่างเช่นอาจารย์จอนอึ้งภากรเนี่ยก็เป็นป่วยเคยบอกว่าเคยถกเถียงกับคุณมาร์กาเร็ตว่าจะตั้งชื่ออะไรดีคุณมาร์กาเร็ตอยากได้ชื่อภาษาอังกฤษป่วยจะได้ชื่อไทยก็เลยตกลงกันว่าชื่อจอนที่เป็น J O N ละกันไม่ใช่ J O H N ก็เจอกันครึ่งทางคนละครึ่งทางหลายครั้งที่ป่วยพยายามเนโกชิเอทความเป็นชายกับภรรยาอย่างเช่นรถออสตินของเขามีอยู่คันเดียวแบ่งกันใช้สัปดาห์ละคนโอเคถ้าสัปดาห์นี้เป็นของภรรยาก็ใช้ไปเขาก็จะไม่ยุ่งก็แบ่งกันมีการขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องหลายๆอย่างป่วยเองเนี่ยเขาก็คำนึงถึงสภาวะความเป็นแม่บ้านด้วยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่บ้านเนี่ยต้องทำงานตลอดเวลาทุกวันเป็นวัฏจักรวงกลมไปขณะที่ผู้ชายเนี่ยสามารถก้าวหน้าไปเรื่อยๆผู้หญิงอ่ะค่อนข้างเหนื่อยที่ต้องดูแลทั้งสามีและลูกในพื้นที่ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอลิเดย์สำคัญที่สุดทุกวันหยุดทุกปีเนี่ยจะต้องมีวันหยุดเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยได้เจอหน้ากันแล้วก็ได้พักผ่อนเพื่อให้เมียเนี่ยได้พักผ่อนบ้างถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างนึงที่ผู้หญิงควรจะได้ในฐานะแม่บ้านในอาชีพแม่บ้านนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ชายหัวก้าวหน้าของยุคนั้นที่น่าสนใจจะถามว่าก้าวหน้าระดับนึงไหมมันก็ตามบริบทในสังคมยุคนั้นถือว่าก้าวหน้ามากแต่ถ้าเรากลับไปมองในยุคป่วยเนี่ยเราอาจจะมองว่าป่วยจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็ได้ในเรื่องเพศไม่อ่ะเพราะว่าในยุคนั้นทุกคนเป็นคอนเซอร์เวทีฟหมดในเรื่องเพศคือผู้ชายยุคชาตินิยมค่ะเป็นแบบนี้หมดค่ะทุกคนค่ะเขาไม่ผิดด้วยเพราะไม่งั้นเขาสร้างชาติไม่ได้เขามีเพศเดียวมันชาติมันไม่เกิดนะนโมเดิร์นเนชั่นสเตทเกิดไม่ได้จากโฮโมเซ็กชวลิตี้มันต้องเกิดจากเฮตโรเซ็กชวลิตี้กับระบบดูอัลลิสติกอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ as a whole package เราต้องยอมรับครับผมโดนต้องโดนตอบก่อนปิดเบรกเดี๋ยวแล้วเบรกหนึ่งถัดไปแล้วว่าจะมาให้ปกป้องไปทำใจแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาพบกันอ
ของรายการนะครับเมื่อกี้เรายังติดค้างกันอยู่เลยพี่แขกมีช่วงที่3ด้วยเหรอจ๊ะแซวแกงงตลอดเลยอ่ะก็พูดถึงเรื่องสถาบันครอบครัวแล้วก็ heterosexual love ใช่ไหมของป่วยนะครับก็คือป่วยเนี่ยเขาเป็นคนที่เชิดชูสถาบันครอบครัวมากอย่างที่พี่แขกพูดจริงๆก็คือว่าในบทความเรื่องเดิมของเขาผู้หญิงในชีวิตของผมแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมเขาเขียนนะครับว่าทำไมจึงเขียนหรือจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตตอบได้2ประการคือถ้าไม่เขียนเรื่องผู้หญิงก็คงต้องเขียนเรื่องผู้ชายถ้าเกิดให้บรรณาธิการทราบว่าจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตผมบรรณาธิการคงจะสนใจถึงกับใจเต้นตึกตักแต่ถ้าเกิดว่าจะเขียนเรื่องผู้ชายในชีวิตผมบรรณาธิการอาจจะเข้าใจผิดไปมากๆก็ได้ก็คือเป็นการแซวตัวเองว่าถ้าพูดถึงผู้ชายอาจจะเป็นแฟนหนุ่มของป่วยหรอก็เลยพูดถึงผู้หญิงไปซึ่งป่วยเนี่ยเป็นคนให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวอย่างชัดเจนมากนะครับป่วยเนี่ยคือเขาเนื่องจากว่าเขาได้ตำแหน่งเยอะเหมือนกันเขาได้เอาเงินบางส่วนเนี่ยในรายได้ของเขาแต่ละเดือนเนี่ยให้กับพนักงานข้าราชการที่เป็นลูกจ้างชั้นผู้น้อยเพราะว่าเขาตระหนักได้ว่าเงินเดือนน้อยยากลำบากเนี่ยก็เลยแบ่งเงินไปโดยมีเกณฑ์ที่ว่าจ่ายให้ผู้ที่มีลูกคนละ100บาทลูกต้องไม่เกิน3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เดือนละ300เพิ่มเติมแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทีหลังคือให้ทุกคนละไม่จำเป็นว่าต้องมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะครับในงานของป่วยหลายเล่มเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียโดยเฉพาะจะไม่พูดถึงเรื่องเพศวิถีอื่นเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างโดยเฉพาะแม่นะครับบอกว่าพ่อแม่เนี่ยต้องใส่ใจและรักให้ความสนิทสนมกับลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเด็กเวลา6เดือนถึง6ขวบเนี่ยพ่อแม่จะต้องรักใคร่ปองดองสามัคคีกันเป็นนิจศีลไม่ทอดทิ้งลูกเมียผัวนะครับไม่ทอดทิ้งลูกเมียเด็กจะต้องไม่พลากจากแม่เป็นเวลานานไม่งั้นเนี่ยจะเป็นส่งผลต่อสุขภาพเด็กโดยเฉพาะแม่เนี่ยแม่ต้องฟูมฟักลูกให้ดีจนเติบใหญ่เพราะว่าความเป็นแม่เนี่ยเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาตญาณในการให้นมและการเลี้ยงทารกแม่ที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยมีการศึกษาแล้วเนี่ยมักไม่ให้นมลูกเพราะว่าต้องออกไปทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แก่เพิ่งหลับสิทำหน้าเปลือยไม่กำลังตั้งใจฟังค่ะแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมักจะให้นมลูกได้ดีกว่าเลี้ยงลูกได้ดีกว่าแม่ที่อยู่ในเมืองหลวงก็มีการแบ่งกันไปแล้วก็เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าฮิปปี้ที่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าผู้ใหญ่ทำตัวไม่ดีเองมีความเครียดแค้นมีสงครามมีการแบ่งวรรณะแบ่งสีผิวความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจขี้เหล้าเมายาเด็กมันเลยเสื่อมศรัทธาเลยกลายเป็นฮิปปี้ไปก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์เบบี้บูมเมอร์ใช่ครับใช่ใช่พี่แขกคิดว่าไงกับปรากฏการณ์ที่ป่วยบอกว่าเข้าใจได้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเข้าใจได้เพราะว่าหนังสือจิตวิทยาทุกเล่มว่าด้วยครอบครัวและก็การเลี้ยงดูเด็กก็ว่าเช่นนั้นในโลกยุคนั้นเขียนเหมือนอาจารย์ป่วยหมดแล้วมันก็เป็นกระแสโรแมนติกโรแมนติไซส์ชนบทนะคะมาพร้อมๆกับกระแสโรแมนติไซส์ความเป็นแม่ซึ่งก็เป็นผลพวงจากกระบวนการสร้างชาติไอ้โมเดิร์นเนชั่นสเตทที่พูดถึงบทบาทของแม่ที่สูงส่งบริสุทธิ์แล้วสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ก็คือการให้นมลูกซึ่งมันเป็นการวิพากษ์ชนชั้นสูงก่อนหน้านั้นด้วยคือชนชั้นสูงจะต้องมีแม่นมชนชั้นสูงจะไม่ให้นมลูกเองแต่ว่าแม่ที่เป็นประชาชนนะแม่ที่มีเสรีภาพแม่ที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยอะค่ะคือนอกจากคุณจะเป็นโมโนกามัสแล้วคือผัวเดียวเมียเดียวคุณเป็นเฮตโรเซ็กชวลคุณเป็นความรักแบบหญิงชายคุณผลิตลูกให้กับรัฐคุณต้องดูแลพลเมืองหรือเยาวชนของชาติซึ่งผู้ใหญ่เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถูกไหมคะแล้วความเป็นแม่ก็ต้องสมบูรณ์ด้วยการที่คุณต้องไม่ทำตัวเหลวแหลกแบบชนชั้นสูงที่มีลูกแล้วก็ไม่เลี้ยงเอาไปให้คนใช้เลี้ยงอันนี้คือการวิพากษ์ชนชั้นสูงก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นแม่ที่เป็นจิตวิญญาณของแบบประชาชาติอ่ะคุณก็ต้องฟูมฟักพลเมืองของชาติอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ให้นมลูกด้วยตัวเองนั้นบวกกับกระแสโรแมนติไซส์ชนบทก็เกิดภาพ reference มาอีกว่าอุ๊ยดูสิผู้หญิงในเมืองก็จะถูกคอนทามิเนตจากวัฒนธรรมวัตถุนิยมต่างๆนานาต้องไปทำงานมากหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทุ่มเทให้กับลูกได้เท่ากับผู้หญิงในชนบทมันก็เป็นกระบวนการทำงานทางอุดมการณ์แบบที่เมื่อเรากลับไปย้อนดูอะแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแต่เราเข้าใจได้ไงว่ามันอยู่ในกระแสแบบนี้และด้วยตำแหน่งแห่งที่ของ ด้วยตำแหน่งแห่งที่ของอาจารย์ป่วยเองเนี่ยก็เป็นเทคโนแครตเพราะฉะนั้นเนี่ยมองอะไรที่เป็นมองมนุษย์ในฐานะทรัพยากรมนุษย์มากอย่างชัดเจนแล้วก็
จะเห็นได้ว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเขาก็อธิบายยังไงดีอะเขาเองอ่ะก็เห็นความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้วยสำหรับสถาบันครอบครัวของผัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นหรอกนะที่ผัวเมียเนี่ยมันจะแต่งกันตามถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าจะแต่งกันตามธรรมเนียมประเพณีแต่ขอให้พ่อแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันรักใคร่ปองดองกันแล้วก็อยู่อย่างสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วซึ่งรูปแบบของการที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะครับด้วยความสัมพันธ์ฉันครอบครัวความรักแบบ heterosexual love เนี่ยคล้ายคลึงกับอาจารย์ปีดีพนมยงค์ด้วยซึ่งอาจารย์ป่วยเองก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ปีดีเหมือนกันอาจารย์ปีดีก็บอกว่าประชาธิปไตยในประเทศของรัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่รอดได้เนี่ยคนจะต้องไม่สนใจเสรีภาพของตัวเองจนเกินไปซึ่งลัทธิฮิปปี้และลัทธิรักเพศเดียวกันลัทธิรักกับเพศอาจารย์ปีดีใช้คำนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐประชาธิปไตยล่มสลายเพราะคนเนี่ยสนใจแต่เสรีภาพเสรีของตัวเองจนมากเกินไปเสรีในการเสพเมถุนในการร่วมเพศกันจนไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมกับรัฐด้วยในการสร้างชาตินั้นในการผลิตทรัพยากรในการผลิตมนุษยชาติเมื่อแต่ไปเสพเหล้าเมายามีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ไม่คิดถึงสุขประชาไปวันๆลูกเต้าก็ไม่สนใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่นั่นแหละอาจารย์ปีดีเขาก็บอกไปอยู่นูดบีชนั่นแหละมันก็เลยทำใหประเทศล่มสลายไปอันนี้อาจารย์ปีดีก็พูดเหมือนกันจะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างชาติที่พี่แขกพูดนะคะว่ามันกระบวนการสร้างชาติมันจำเป็นต้องพึ่ง heterosexual love ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เข้าใจได้เพราะว่าความเป็นปึกแผ่นของชาติเนี่ยคุณจะปล่อยให้คนไปเป็นฮิปปี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นฮิปปี้คุณคืออนาคิสไงใช่ซึ่งมันเป็นอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกับการเป็นเสรีนิยมแบบอาจารย์ปรีดีหรืออาจารย์ป่วยคืออาจารย์ปรีดีกับอาจารย์ป่วยเนี่ยต้องถือว่าเป็นเสรีนิยมค่อนไปทางขวาในแง่การเมืองแต่อาจารย์ปรีดีอาจจะมีความเป็นซ้ายในเชิงเศรษฐกิจคือมีความเป็นโซเชียลิซึมหน่อยๆแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้จริงๆเราไม่มีความรู้เรื่องอาจารย์ป่วยน้อยมากไม่ได้ตามงานอาจารย์ป่วยก็ไม่ได้รู้ว่าแนวนโยบายทางเศรษฐกิจหรือแนวคิดทางเศรษฐกิจของอาจารย์ป่วยเป็นยังไงนะคะแต่อ้างอิงจากของอาจารย์ปรีดีที่เขียนเรื่องสากลสากลแล้วก็รู้สึกว่านโยบายพอเป็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจอาจารย์ปรีดีอาจจะมีความเป็นสังคมนิยมแต่ในทางการเมืองอาจารย์เป็นเสรีนิยมขวาอาจารย์ไม่ได้มีความเป็นซ้ายเลยในเรื่องในเรื่องทางเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพอย่างที่บอกว่าเสรีภาพที่มันไม่แคร์รัฐไม่แคร์สังคมเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้ซึ่งมันคือแนวคิดแบบพวกอนาคิสไงคือคุณเราจะต่อต้านนอร์มทุกอย่างของสังคมนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้อะมันก็คือเขาไม่มีอะไรขัดแย้งในตัวเองสองคนนี้คือในทางการเมืองเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเป็นมีความสม่ำเสมอมีคอนสิสเทนซีแล้วไม่มีความคอนทราดิกในตัวเองซึ่งก็ถือว่าน่ายกย่องตั้งแต่ประกาศว่าแตกวัยหนุ่มเมื่อ2475หลังจากนั้นก็ทุ่มเทชีวิตให้กับการสร้างครอบครัวแบ่งบทบาทของการเลี้ยงดูลูกการหาเลี้ยงให้เกียรติภรรยานี่คือเป็นครอบครัวโมเดิร์นแฟมิลี่ในอุดมคติทุกอย่างให้เกียรติผู้หญิงว่าคุณต้องมีวันหยุดคุณทำงานบ้านคุณเสียสละคุณจะต้องได้รับรีวอร์ดอะไรบ้างนี่ก็คือสิ่งที่เจนเทิลแมนสุภาพบุรุษในยุคนั้นทรีตผู้หญิงมันก็สมัยนี้เราไม่ยอมใช่ไหมคะที่ใครจะมาลุกให้เรานั่งบนรถเมล์หรือรถไฟฟ้าแต่ถ้ามองจากมุมมองแบบอาจารย์ป่วยอาจารย์ปรีดีผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงเพราะผู้หญิงเขาเหนื่อยเขามองว่าอันนี้คือการยกย่องผู้หญิงคือการลุกให้ผู้หญิงนั่งผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องตัวเองจะต้องลุกขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยเปิดหมวกให้นี่คือแนวคิดแบบเจนเทิลแมนของสุภาพบุรุษของสมัยนั้นเขาไม่ได้ให้เกียรติผู้หญิงแบบเฟมินิสต์สมัยนี้เข้าใจเฟมินิสต์สมัยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมาช่วยเหลือฉันเพราะฉันแข็งแรงเท่ากับเธอแต่สมัยนั้นเขามองว่าผู้หญิงมีตำแหน่งแห่งที่ในฐานะเป็นดอกไม้แห่งชาติอ่ะเป็นแม่ไม่ได้แบบจะต้องมาเทียมบ่าเทียมไหลผู้ชายนะแต่มีเกียรติในที่ทางของตัวเองแล้วก็มีเกียรติในบทบาทของตัวเองแล้วการศึกษาของผู้หญิงถ้ามองจากสายตาเฟมินิสต์ปัจจุบันเราก็อาจจะไม่ชอบเพราะเขาจะมีคอนเซ็ปต์ซึ่งขบวนการชาตินิยมในอินเดียก็เหมือนกันคือเขาบอกว่าผู้หญิงต้องได้รับการปลดแอกจากพวกย่ายายอ่ะพวกแม่รุ่นเก่าด้วยการที่ผู้หญิงต้องเรียนหนังสือแต่เรียนหนังสือให้รู้หนังสือนะไม่ใช่เรียนให้รู้ปรัชญา
คือ literate นะไม่ใช่ educate คือผู้หญิงอ่ะอ่านออกเขียนได้เพื่อที่จะปลดแอกตัวเองจากแบบกลุ่มคุณยายคุณย่าที่แบบอุ๊ยไม่รู้หนังสือต้องเลี้ยงลูกอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าไม่เอาอย่าไปเลี้ยงลูกตามคุณย่าคุณยายเราต้องอ่านตำราการเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่แต่ถามว่าจะให้ผู้หญิงมา educate ถึงขั้นจะไปเป็นส.ส.ในสภาหรือว่ามาเป็นผู้นำขบวนการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงมีเพลงดอกไม้ของชาติเนี่ยของจอมพลป.เป็นดอกไม้เป็นครูเป็นแม่เป็นพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับการดูแลอบอุ้มทนุถนอมค่ะก็เลือกเอาไว้ว่าอยากเป็นแบบเฟมินิสต์ที่พึ่งตัวเองทุกจุดแบบว่าพร้อมจะเหนื่อยยากแล้วก็ไม่มีใครมาทนุถนอมอันนี้เป็นเฟมินิสต์แบบสมัยใหม่ไม่ต้องการการทนุถนอมดูแลจากใครเลยนะฮะฉันแบบแข็งแรงเท่าเธอฉันทำอะไรได้แบบเก่งกล้าสามารถแต่ว่าเฟมินิสต์ไม่ใช่เฟมินิสต์ผู้หญิงในสายตานักชาตินิยมเนี่ยค่ะเขาคือแบบเขาคือเพศแม่ผู้สูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ต้องได้รับการแบบทนุถนอมดูแลมดไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมอย่างเงี้ยชอบไหมชอบแบบไหนอยากเป็นสู้ด้วยตัวเองมากกว่าอ๋อเหรอที่ฉันอยากได้รับการทนุถนอมไหวไหมเนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะอ่ะก็มันสรุปแล้วเราพูดถึงหวยหรือพูดถึงอะไรพูดถึงเฟมินิสต์หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับคุณจะไม่สรุปอะไรทั้งหน่อยเลยเหรอสรุปว่าเพศสภาวะของอาจารย์ป่วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเพศสภาวะและเพศวิถีของอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรเนี่ยล้อแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปพร้อมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปนอกจากประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ป่วยเองที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงวัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ล้อกับสถานการณ์ทางการเมืองด้วยอย่างที่เขาประกาศไปแล้วว่าความเป็นชายของเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทโลกครับผมแต่อย่างที่เขียนกรอนเอาไว้ใช่อ่านที่ตามอีกทีสิได้ครับที่เขียนไว้ว่ากูชายชาญชาติเชื้อชาตรีกูเกิดมาก็ทีหนึ่งเฮ้ยกูคาดก่อนสิ้นชีวาอาจกูจักไว้ลายเว้ยโลกให้แลเห็นต้องความเป็นชายโลกต้องเห็นนะคะวันนี้หมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าจะเจอกับคู่ไหนนะคะมาติดตามกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ